สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยประจำวันที่11ตุลานะครับก็สัปดาห์นี้นะครับราคาเนี่ยหลังจากที่2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยได้มีการรีบาวขึ้นมาแล้วบ้างนะครับจากราคาเปิดอยู่ที่ประมาณ1672ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีการรีบาวขยับตัวขึ้นมานะครับอยู่ที่11,348ดอลลาร์นะครับแล้วก็สวิงไฮเนี่ยอยู่ที่11,490ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มันเลือกที่จะมีการปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่ควรระวังอย่างต้องระวังในระยะยาวก็คือราคาเนี่ยมันยังคงติดอยู่ในโซนแนวต้านที่เป็นโซนสีแดงอันนี้นะครับเป็นโซนแนวต้านระยะยาวนะฮะก็คือการที่ถ้าเราจะคอนเฟิร์มว่ามันจะไปต่อในระยะยาวอย่างน้อยมันต้องมีการเบรกไฮเดิมที่มันถูกรีเจ็คมาก่อนนะครับซึ่งมันก็จะเป็นจุดเดียวกันกับที่เคยถูกรีเจ็คก่อนหน้าซึ่งเกิดเป็นโซนแนวต้านตรงนี้ขึ้นมานะฮะก็อย่างน้อยๆเนี่ยราคาควรจะยืนเหนือ 12,000 ให้ได้นะครับเพื่อที่จะไปต่อในทิศทางขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยนะครับภาพรวมก็ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะฮะก็อย่างที่เราเห็นกันคือในช่วงก่อนหน้าเนี่ยราคามันเริ่มมีการฟอร์มตัวนะครับแล้วก็พักตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับแล้วก็มีการเกิดเป็นแพทเทิร์นนะครับในรูปแบบของ symmetrical triangle นะครับก็คือเป็นกรอบสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับพักตัวนะครับในช่วงการปรับตัวขึ้นมานะฮะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของการพักตัวที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีแนวต้านเฉลี่ยที่เป็นเส้นเทรนไลน์กดลงมาเนี่ยนะครับอยู่แถวๆประมาณ 11,000 นะฮะแล้วก็มีแนวต้านร่วมนะครับที่เป็นตรงเนี้ยที่เคยเป็นแนวรับก่อนหน้านะฮะแล้วก็เป็นแนวต้านช่วงนี้สั้นๆนะฮะอยู่ที่ประมาณ11,000ถึง11,270กว่าๆนะฮะก็ใครที่ดูกันไว้ก็คือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยถ้าจะไปทดสอบไฮเดิมได้เนี่ยจะต้องขึ้นมายืนแถว11,300นะครับซึ่งตอนนี้มันก็มีการปรับตัวนะครับแล้วก็เบรกกรอบสามเหลี่ยมนะฮะแล้วก็เบรกในส่วนของโซนแนวต้านร่วมนะครับขึ้นมาอยู่นะครับก็เป็นมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับที่จะกลับขึ้นมานะครับทดสอบจุดไฮเดิมนะฮะซึ่งสวิงไฮเดิมเนี่ยมันอยู่แถวๆ 12,500 นะครับก็คาดหวังไว้ว่าจะไปทดสอบแล้วก็เบรกขึ้นไปต่อได้นะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างมี potential พอสมควรนะครับส่วนในทิศทางด้านล่างเนี่ยก็คิดว่าตอนนี้ในระยะสั้นถึงระยะกลางก็ไม่น่าเป็นกังวลเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าดูแล้วก็หลังจากที่มาขยับฟอร์มตัวตรงนี้แปลว่าแนวต้านโซนตรงนี้นะครับที่เป็นไอแนวโซนแนวรับตรงนี้นะครับอยู่แถวๆประมาณ 10,000 ถึง 9,900 เนี่ยค่อนข้างมีนัยยะสำคัญนะครับในระยะสั้นถึงระยะกลางนะครับทำให้มีแรงซื้อเข้ามาพยุงที่ระดับราคานี้นะครับจนราคาเนี่ยมีการขยับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังในภาพรวมระยะยาวที่ผมพูดไว้ก็คือว่าอย่างน้อยๆต้องยืนเหนือ12,000ให้ได้เพื่อจะไปต่อนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าไม่ถูกรีเจ็คลงมานะครับให้กลายเป็นฟอลเบรกเนี่ยก็แปลว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อนะฮะทีนี้ถ้าในกรณีที่มันขึ้นมาทดสอบแล้วแถวๆนี้นะฮะแถวไฮเดิมแล้วยังไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะเจอในรูปแบบของเป็นกรอบไซด์เวย์ที่เป็นอาจจะเราจะเจอเป็นในกรอบนี้กับนี้ไปอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะเจอราคาวิ่งอยู่อย่างนี้นะฮะแต่ว่าคาดหวังไว้นะครับว่าขึ้นไปทดสอบครั้งนี้น่าจะมีการเบรกขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าก็พักตัวมาสักระยะแล้วเหมือนกันนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวนะโอเคเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยพอหลังจากเบรกขึ้นมาเนี่ยก็มีการย่อลงมารีเทสจากไอตัวโซนแนวต้านเนี่ยนะฮะถ้าราคาเนี่ยมันยังยืนเหนือ 11,300 เนี่ยไปได้เรื่อยๆนะฮะก็อาจจะมีการปรับฐานนะฮะในระยะสั้นตรงนี้อาจจะกลายเป็นเบรกเอาท์แอนด์รีเทสนะฮะแล้วก็ถ้ายืนได้ก็อาจจะมีการโทรแบ็กกลับขึ้นไปได้นะครับผมแล้วก็ไปทดสอบไฮเดิมนะครับแถว12,500ประมาณนี้นะฮะ
ทีนี้ถ้ากรณีที่มันทดสอบไฮเดิมแล้วเบรกไปได้เนี่ย12,500แล้วเบรกไปได้เนี่ยโอกาสเป้าแรกที่ผมมองไว้ก็คืออยู่แถวๆ14,900นะครับซึ่งอันนี้เป็นอ้างอิงมาจากสัดส่วนของ Fibo Projection นะครับที่ว่าเราอิงจากสัดส่วน Retestment ในครั้งก่อนนะครับอ๋อตรงนี้ไม่ใช่นะฮะต้องขออภัยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ projection นะครับเป็นการตี retestment ขึ้นมาเนื่องจากว่าคราวที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าคราวที่แล้วเนี่ยจากจุดนี้มาจุดนี้เนี่ยมันย่อมีการ retest เนี่ยค่อนข้างลึกกว่า 61.8 นะฮะก็เลยตรงนี้เลยใช้เป็นการตี retest สวนขึ้นไปนะครับแล้วก็วางเป้าไว้ที่ 161.8 ประมาณนี้นะครับในกรณีเบรก high นะต้องขออภัยด้วยที่ให้ข้อมูลผิดนะโอเคก็ทีนี้สรุปได้ว่านะครับตอนนี้เนี่ยในระยะสั้นถึงระยะกลางนะครับบิตคอยจะมีโซนแนวรับที่มีนัยยะสำคัญกับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 9,900 นะครับแล้วก็ในระยะสั้นถึงระยะกลางตอนนี้ก็คาดหวังให้ราคาเนี่ยสามารถปรับตัวอยู่เหนือระดับราคา 11,300 ให้ได้นะครับเพื่อที่จะขึ้นมาทดสอบบริเวณไฮเดิมที่เคยทำไว้แถว 12,000 ถึง 12,500 นะครับในกรณีที่ปิดสัปดาห์ถ้าสัปดาห์นี้มันยังไปไม่ถึงแต่ว่าสัปดาห์หน้าขึ้นไปยืนเหนือ 12,000 ได้นะฮะตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปแถว 14,900 ได้นะครับส่วนที่จะไปทดสอบไฮ all time highที่เคยทำไว้เลยไหมเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจต้องดูสภาพตลาดอีกครั้งหนึ่งแต่ผมมองว่าถ้ามันไป14,000ได้เนี่ยนะครับตรงนี้อีกประมาณก็19,000ใช่ไหมประมาณ 5,000 กว่าๆดอลเนี่ยผมคิดว่าก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะเพราะว่าตรงนี้มันตอนแรกตรงนี้มันรีเทสเยอะนะฮะแล้วก็แรงกลับไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อาจจะไปติดแถว14,000แล้วก็พักตัวก่อนนะฮะแล้วก็ปรับฐานขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ถ้ามันแบบโฟโมจริงๆจะขึ้นไปเลยเนี่ยก็อันนั้นก็น่าจะเหนือจากที่คาดการไว้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนจากกันไปสำหรับคลิปนี้แล้วกันเนาะโซนแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 10,000 ถึง 9,900 นะครับระยะสั้นถึงระยะกลางแล้วก็ถ้าวีคนี้นะครับสัปดาห์นี้มันสามารถปิดเนี่ยเหนือ 11,300 ได้เนี่ยก็คือเบรกไอตัวแนวต้านร่วมแล้วก็เบรกกรอบสามเหลี่ยมขึ้นไปได้เนี่ยไม่มีอาการรีเจ็คลงมาแล้วกลายเป็นฟอลเบรกนะก็คือถ้ายืนอย่างเงี้ยได้นะครับก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบไฮเดิมแถว 12,500 นะครับแล้วก็ถ้าทดสอบแล้วเบรกไปได้ก็ไป14,900ประมาณนั้นนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสัปดาห์นี้สำหรับตัว BTC นะฮะก็ยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูกันอีกทีว่าตลาดเนี่ยจะมีการปรับตัวไปทิศทางใดบ้างนะครับจะยืนได้ไหมหรือจะกลายเป็นฟอลเบรกไหมนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีในวันอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ใน YouTube ไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ